สวัสดีนะครับแล้วก็ขอต้อนรับบรรดาผู้มีใจฝักใฝ่ประชาธิปไตยทั้งหลายนะครับที่เข้ามารวมตัวกันอยู่ในห้องประชุมนี้นะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะที่จะเกริ่นเรื่องราวความเป็นมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับพอดีวันนี้ต้องพวกเราก็เสียดายจริงๆนะครับจริงๆเราขาดอีกท่านหนึ่งไปอาจารย์ธีระนะครับพอดีบังเอิญติดราชการไปที่ลำปางนะครับก็เลยไม่ได้มาร่วมกับเรานะครับแต่ไม่เป็นไรครับพวกเราก็ยังพร้อมนะครับแล้วก็ทำงานต่อนะครับในส่วนของการที่เราเคลื่อนไหวนะครับในทางวิชาการมาตั้งแต่ต้นนะครับผมขออนุญาตเกริ่นนำอย่างนี้ครับในส่วนของการจัดงานเสวนาวันนี้นะครับถามว่ามันจุดกำเนิดขึ้นตั้งแต่วันไหนนะครับก็คงจะต้องย้อนกลับไปนิดนึงตั้งแต่วันที่นะครับ18กันยายน2554นะครับเมื่อปีก่อนนะครับวาระครบรอบ1ปีของการเปิดตัวเว็บไซต์ของคณะของพวกเรานะครับเราก็ได้ทำแถลงการออกมานะครับ4ข้อนะฮะในเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหารนะครับในเรื่องการเยียวยาผู้เสียหายการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยภายในอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยนะครับก็เราจะเห็นปฏิกิริยาตอบโต้นะครับอย่างดุเดือดนะครับทั้งในทางวิชาการแล้วก็ในทางการเมืองนะครับอันนี้ก็นำมาซึ่งความจำเป็นนะครับที่พวกเรานิติราจะต้องออกมาแถลงการแสดงความชัดเจนนะครับอีกครั้งหนึ่งกับสาธารณชนว่าสิ่งที่เราเสนอนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับเป็นไปอย่างที่มีข้อกล่าวหาในทางการเมืองหรือไม่นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วงานเราก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาพบพวกเราตั้งแต่ตอนปลายปีด้วยซ้ำไปนะครับแต่บังเอิญว่าก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งพวกเราก็คงจะทราบกันดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวันนี้นะครับจึงเป็นงานที่ต่อเนื่องนะครับจากเมื่อปลายปีนะครับตั้งแต่ประมาณตุลาที่ปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยพวกเราตั้งใจที่จะมาชี้แจงนะครับตอบข้อสงสัยนะครับประเด็นปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็อยากจะชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้พวกเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องการนำเสนอนั้นคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เราเตรียมพร้อมทั้งในแง่เนื้อหาแล้วก็เอกสารนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวเราคงจะได้เอกสารชุดนี้กันนะครับเป็นเอกสารที่เราจะใช้ประกอบในการเสวนาวันนี้ด้วยนะครับนะถามว่าทำไมปีนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นปีที่เป็นวาระมงคลด้วยซ้ำไปนะครับที่ เวียนมาบรรจบครบรอบ100ปีนะครับของเจตจำนงในการในความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมาตั้งแต่รสหนึ่งร้อยสามสิบนะครับกำลังพูดถึงคณะรสหนึ่งร้อยสามสิบนะครับรวมทั้งปีนี้นะครับเป็นปีมงคลอย่างยิ่งในแง่ของระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นปีที่ครบรอบนะฮะ80ปีการอภิวัตน์24มิถุนายน2475นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้นะครับนิติราชก็วางแผนกันไว้ว่าจะทำงานทางวิชาการเป็นระยะแล้วก็แจ้งให้พวกเราทราบเป็นการล่วงหน้านะครับตลอดปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ฝากนะครับที่จะให้พวกเราช่วยกันติดตามนะฮะ อีกประเด็นหนึ่งนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราจะตอบปัญหาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดใครมีปัญหานะครับข้อสงสัยนะครับในส่วนต่างๆที่เราได้แถลงการไปแล้วนะครับก็ขอความกรุณานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้แจกกระดาษหรือว่าถ้าเกิดท่านมีกระดาษเองอยู่ในมือนะครับก็ขอความกรุณาว่าสงสัยตรงไหนก็เขียนมานะครับเขียนมาพวกเราจะช่วยกันช่วยกันตอบนะฮะให้พวกเราเคลียร์ชัดเจนแล้วก็เข้าใจตรงกันในวันนี้ทั้งหมดนะครับเอาละครับเพื่อนำเข้าสู่นะครับเนื้อหาของการเสวนาวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับที่จะส่งต่อให้กับอาจารย์ดร.จันทธีรานะครับในการที่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาของวันนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ
จริงๆเนี่ยเราควรจะพบกับท่านในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้มีการออกแถลงการเนี่ยนะครับข้อเสนอลบล้างผลพวงรัฐประหารนะฮะก็มีปัญหาอุทกภัยนะครับมาตกข้อเสนอของพวกเราไปนะฮะทีนี้วันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องที่เราจะพูดถึงข้อเสนอของเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีการ อธิบายประเด็นปัญหาต่างๆนะครับที่มีบุคคลหลายฝ่ายถามนะครับบางคนก็ข้องใจนะครับไปตั้งคำถามใน Facebook นะครับบางท่านก็ตั้งคำถามนะครับผ่านสื่อสาธารณะมีบทวิพากษ์วิจารณ์นะครับมีการออกแถลงการของหลายฝ่ายนะครับที่มีต่อเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหารนะครับผมทบทวนความทรงจำของท่านทั้งหลายเล็กน้อยนะครับเมื่อวันที่19กันยายนเนี่ยนะครับปีที่ผ่านมานะฮะเราได้ออกแถลงการนะครับที่มีข้อเสนอรวม4ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1เนี่ยนะครับก็คือเสนอให้มีการลบล้างผลพวงรัฐประหาร19กันยายน2549นะครับข้อที่2เนี่ยนะครับเป็นเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับข้อที่3เนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมกับผู้ต้องหาหรือจำเลยและการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายภายหลังรัฐประหาร19กันยายน2549นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันและการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นะครับนั่นคือข้อเสนอทั้ง4ประการที่ได้เสนอไปนะครับเมื่อวันที่19กันยายน2553นะครับข้อเสนอ4ประการนี้นะครับบัดนี้นะฮะบางข้อเสนอนั้นนะครับได้เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเช่นข้อเสนอเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายนะครับจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายหลังรัฐประหารเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะได้มีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้นะครับแล้วก็กำลังดำเนินการเยียวยาอยู่นะครับส่วนเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นบัดนี้นะครับก็ได้มีการผลักดันข้อเสนอของนิติราษฎร์นะครับกำลังมีการรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรานี้นะครับต่อรัฐสภาต่อไปนะครับก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ112วันนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการต่อไปนะฮะทีนี้ที่เหลืออยู่อีก2ประเด็นที่เราได้เสนอเอาไว้นะครับก็จะเป็นงานที่เราจะทำต่อเนื่องกันไปนะฮะก็คือเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหาร19กันยายนนะครับแล้วก็เรื่องการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะฮะซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่จะพูดไปตลอดทั้งปีนะฮะในปีนี้นะฮะเฉพาะประเด็นเรื่องของการลบล้างผลพวงรัฐประหารนั้นนะครับผมขอกล่าวภาพรวมสักเล็กน้อยนะครับว่าเราได้เสนอนะครับให้ มีการประกาศนะครับให้การรัฐประหาร19กันยายนเนี่ยนะครับและการกระทำใดๆที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายนะฮะของคณะคปค.นั้นเนี่ยนะฮะเสียเปล่านะครับถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นในทางกฎหมายนะครับแล้วเราก็เสนอนะครับให้ประกาศนะครับให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวปี2549นะฮะส่วนที่ว่าด้วยการนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยนะครับตกเป็นโมฆะนะครับก็คือไม่เคยเกิดมีขึ้นนะฮะเราเสนอนะครับให้ประกาศนะครับให้บรรดาคำวินิจฉัยของศาลนะครับทุกศาลนะครับที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับการทำรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยานั้นเนี่ยนะครับเสียเปล่าและถือว่าไม่เคยเกิดมีขึ้นนะครับแล้วก็ประกาศให้เรื่องอยู่ในกระบวนพิจารณานั้นเนี่ยนะครับที่ยังไม่ยุติลงเนี่ยเป็นอันยุติลงนะฮะนั่นคือข้อเสนอของเรานะฮะผลถ้าเกิดขึ้นเป็นไปตามข้อเสนอของเราเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าบรรดาคำวินิจฉัยต่างๆที่เคยวินิจฉัยไปแล้วนะครับคำพิพากษาที่ศาลได้ตัดสินไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่เคยเกิดมีนะครับแล้วก็จะต้องมีการเริ่มกระบวนพิจารณากันใหม่นะครับในส่วนของการประกาศนะครับให้รัฐประหารเป็นโมฆะนั้นเนี่ยในที่สุดแล้วนี่นะครับเราเสนอให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับแล้วให้มีหมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญนะครับพูดถึงเรื่องของการลบล้างผลพวงรัฐประหารนะครับแล้วเสนอให้นำรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับไปให้มีการออกเสียงประชามติโดยหวังว่านะครับเมื่อประชาชนได้ใช้อำนาจสูงสุดของรัฐซึ่งเป็นของเขาเองเนี่ยนะครับออกเสียงประชามติแล้วนะฮะประกาศให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดมีผลขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เท่ากับจะทำให้การรัฐประหารเมื่อที่19กันยายนนั้นเสียเปล่าไปบรรดาบุคคลนะครับที่จะทำรัฐประหารนะครับบรรดาผู้ใช้ผู้สนับสนุนเนี่ยนะครับก็เท่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับพิสูจน์นะฮะความผิดกันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราได้นำเสนอไปทั้งหมดนะครับในช่วงวันที่19กันยายนนะครับที่ผ่านมา
แล้วก็ได้มีวิวาทะนะครับได้มีการพูดถึงข้อเสนอของเราอย่างกว้างขวางในสื่อมวลชนต่างๆนะครับทีนี้เมื่อมีคำถามต่างๆเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าจะเป็นการดีนะครับถ้าคณะนิติราชจะได้ประมวลข้อข้องใจข้อสงสัยทั้งหมดที่เกี่ยวพันกับแถลงการของเราเนี่ยนะครับตอบกันเสียในคราวเดียวนะครับเราได้จัดทำคู่มือล้มรัฐประหารนะครับแล้วก็ได้มีการจัดทำคำถามคำตอบบรรดาคำถามคำตอบนี้นะครับเราได้สกัดมาจากข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าสื่อต่อสื่อมวลชนนะฮะทั้งหลายนะครับมาจัดทำเป็นคำถามนะครับแล้วเราก็ตอบคำถามนั้นเนี่ยนะครับตามหลักวิชานะฮะที่เราได้ร่ำเรียนได้ศึกษากันมานะฮะเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับในระบอบประชาธิปไตยนะครับบัดนี้เนี่ยนะครับคำถามคำตอบเราได้ทำเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วปรากฏอยู่ในมือของท่านทั้งหลายนะฮะในคู่มือล้มรัฐประหารนะฮะแล้วก็สมาชิกของคณะนิติราษฎร์นะครับทั้งหมดนะที่นั่งอยู่กับผมนะครับในวันนี้จะช่วยกันตอบคำถามนะครับคาใจนะฮะเป็นข้อไปนะครับผมคิดว่าเราจะเริ่มต้นเนี่ยนะครับในการตอบคำถามคำตอบก่อนนะครับหลังจากที่มีการตอบคำถามแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับใน2ประเด็นนะครับก็คือประเด็นที่ว่าด้วยวิธีการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับว่าจะทำกันอย่างไรและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ทำกันขึ้นนั้นเนี่ยนะครับควรจะมีเนื้อหาอย่างไรแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะได้มีการเปิดใจนะครับคณะนิติราษฎร์นะครับสมาชิกจำนวนหนึ่งนะครับที่ถูกกล่าวหาต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านมานะฮะจะมีการจัดให้นะครับในตอนท้ายนะครับก็ท่านก็รอฟังดูนะครับผมคิดว่าตอนนี้เราคงจะได้ เริ่มต้นนะครับการถามตอบนะครับขอส่งไมโครโฟนให้กับอาจารย์ปิตภูยียามานะครับซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะนิติราษฎร์อย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นสมาชิกเรานะครับเป็นคนที่8นั่นเองนะครับพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนะครับในข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์เรื่องการลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กันยาเนี่ยนะครับถ้าใครตาดีๆเนี่ยนะครับไปดูตรงที่ลงชื่อเนี่ยจะเห็นชื่อผมเป็นเงาลางๆอยู่ใต้ชื่อของอาจารย์ภูนเทพสิรินุพงศ์เป็นชื่อที่8นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับในลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเข้าสู่รายการตอบโจทย์นะครับฉบับนิติราษฎร์นะครับที่บอกว่าตอบโจทย์เนี่ยก็คือเป็นโจทย์ที่หลายๆคนนะครับถามเกี่ยวกับการลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กันยายน49นะครับแล้ววันนี้นิติราษฎร์ก็จะมาตอบนะครับโดยมากนะครับคำถามเหล่านี้เนี่ยถามเอาไว้ก่อนน้ำท่วมนะครับแล้วก็น้องน้ำก็ทำให้คำถามเหล่านี้เนี่ยกระจัดพักคลายไปนะครับหลังจากน้ำลดเนี่ยพวกเราก็ได้ไปรวบรวมคำถามเหล่านี้กลับมาตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามที่เรารวบรวมมาได้เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือคำถามที่พอจะมีสาระหน่อยนะครับตัวอีกประเภทนึงเนี่ยผมไม่อยากใช้คำว่าคำถามที่ไร้สาระนะครับเพราะจะกลายเป็นการดูหมิ่นนะครับสติปัญญาของคนถามมากจนเกินไปนะครับเรียกว่าเป็นคำถามที่มีสาระน้อยหน่อยก็แล้วกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเรามีเวลาจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเลือกตอบเฉพาะคำถามที่มีสาระหน่อยนะครับจำนวน12คำถามด้วยกันนะครับคำถามแรกนะครับภายหลังนะครับจากที่คณะนิติราษฎร์เนี่ยได้นำเสนอนะครับข้อเสนอเกี่ยวกับการลบล้างผลพวงของรัฐประหารในวันที่19กันยายน2549ออกไปเนี่ยนะครับก็เกิดกระแสสังคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยตามมาอย่างกว้างขวางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ของนักกฎหมายนะครับนักกฎหมายหลายๆท่านเนี่ยนะครับได้ถามมายังคณะนิติราษฎร์นะครับว่าในทางหลักวิชานิติศาสตร์เนี่ยการลบล้างผลพวงของรัฐประหารเนี่ยสามารถทำได้หรือไม่นะครับคำถามนี้อยากจะขอความกรุณาอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเป็นผู้ตอบนะครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีนะครับท่านราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดทั้งหลายนะฮะผมขอตอบคำถามนี้นะฮะคือถามว่าทำได้ไหมในทางหลักวิชานิติศาสตร์นะครับ
ตอนที่เราทำข้อเสนอนี่นะครับเราก็ไปนั่งสำรวจตรวจสอบค้นคว้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ไปดูซิว่าไอ้ประเทศต่างๆในโลกเนี้ยนะครับที่มันเคยประสบพบเจอกับไอ้ระบอบเผด็จการประสบพบเจอความเลวร้ายจากระบอบรัฐประหารเจอการรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยวันนึงเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประชาธิปไตยเนี่ยเขาจัดการไอ้ซากเดนสมัยระบอบเผด็จการสมัยระบอบรัฐประหารเขาใช้วิธีการอย่างไรเขาใช้วิธีการทางวิชานิติศาสตร์เข้าไปจัดการสิ่งเหล่านี้อย่างไรนะครับเราก็ไปสำรวจมาได้นะครับว่ามีอยู่หลายๆประเทศเนี่ยเขาใช้เครื่องมือทางกฎหมายเนี่ยครับเข้าไปจัดการไอ้สิ่งซากเดนของระบอบเผด็จการระบอบรัฐประหารเนี่ยนะครับโดยการใช้วิธีที่เรียกได้ว่าการประกาศความเสียเปล่าของการกระทำใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นในสมัยระบอบเผด็จการสมัยระบอบรัฐประหารช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะเราก็ตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อประกาศว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะให้มันเสียเปล่าไปเสมือนไม่มีผลในทางกฎหมายไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับผมก็ได้เขียนแบบบทความลงไปในหลายชิ้นนะฮะยกตัวอย่างของหลายประเทศให้ท่านเห็นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาอยู่ในเอกสารถามตอบคู่มือล้มล้างรัฐประหารคู่มือประชาชนล้มล้างรัฐประหารเนี่ยอยู่ในมือท่านนะครับท่านลองเปิดดูได้นะครับมันมีตัวอย่างของหลายๆประเทศเขาทำกันเช่นในฝรั่งเศสก็ตรากฎหมายขึ้นมาเขาเรียกว่าลื้อฟื้นความชอบธรรมของระบบกฎหมายในสมัยสาธารณรัฐกลับมาใหม่โดยการลบล้างการกระทำต่างๆในสมัยระบอบวิชีสมัยช่วงสงครามโลกไปนะครับหรือในตุรกีนี่ก็ทำเหมือนกันนะครับในประเทศกรีซก็ทำประเทศกรีซก็ใช้วิธีคล้ายๆแบบฝรั่งเศสนะครับท่านลองอ่านรายละเอียดในคู่มือฉบับนี้ได้นะครับนี่คือข้อที่1 นะแสดงให้เห็นว่าหลายๆประเทศในโลกใบนี้ที่เจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบเราเนี่ยเขาจัดการเรื่องพวกนี้โดยใช้เครื่องมือในทางกฎหมายอย่างไรนะนั่นก็คือแสดงให้เห็นว่ามันทำได้แล้วนะฮะในทางหลักวิชาที่ดีศาสตร์หลายๆประเทศเคยทำให้ดูแล้วนะครับและพอทำเสร็จแล้วประเทศเหล่านี้ก็เข้าสู่ระบบประชาธิปไตยได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่เรายืนยันว่าทำได้นะครับก็เพราะว่าตอนที่ท่านทำรัฐประหารกันเสร็จเนี่ยนะครับวันหนึ่งท่านทำจบปั๊บท่านก็จะต้องเข้าสู่ระบบปกติท่านไม่สามารถยึดอำนาจรัฐประหารเนี่ยยึดนานไว้ตลอดระยะเวลาหลายๆปีเนี่ยไม่ได้นะครับยิ่งสมัยปัจจุบันยิ่งยึดนานไม่ได้นะครับวันหนึ่งท่านก็จะต้องทำมันเข้าสู่ระบบปกติพอมันเข้าสู่ระบบปกติเนี่ยนะครับอำนาจเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นของพวกท่านเนี่ยนะครับอย่างที่ผมทักทายท่านไปก่อนนะฮะว่าอำนาจสูงสุดเนี่ยเป็นของพวกท่านทุกคนนะฮะแต่ท่านถูกเขาแย่งชิงเอาไปนะครับพอมันกลับมาสู่ในมือท่านแล้วนะครับอำนาจมันกลับมาสู่ในมือท่านก็คือพวกท่านในฐานะประชาชนนะครับผู้ทรงอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริงในประเทศแห่งนี้เนี่ยนะครับท่านก็สามารถไปแสดงเจตจำนงให้เห็นว่าเราต้องการจะลบล้างผลพวงต่างๆที่เกิดขึ้นจากรัฐประหาร19กันยายน2549เนี่ยนะฮะเราสามารถทำได้นะเพราะอำนาจมันกลับมาสู่มือของประชาชนแล้วนะครับพื้นฐานมันมีอยู่แค่นี้เองก็คือว่าท่านยึดอำนาจอยู่ในระบอบไม่ปกติวันหนึ่งท่านกลับมาสู่ระบอบปกติอำนาจกลับมาสู่ประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับประชาชนทุกคนก็สามารถแสดงเจตจำนงให้เห็นได้ว่าสิ่งที่มันไม่ปกติในช่วงรัฐประหารในช่วงเผด็จการนั้นเนี่ยสมควรถูกลบล้างออกไปเสียนะครับอันนี้ก็คือการตอบคำถามในประเด็นที่1 นะครับขอบคุณมากนะครับคือท่านต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับเรื่องการลบล้างผลพวงของรัฐประหารเนี่ยมันเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับสังคมไทยนะครับมันก็เหมือนกับเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วที่กาลิเลโอเสนอว่าโลกกลมนะครับตอนแรกคนก็ไม่เชื่อถูกไหมครับแต่ความจริงมันก็คือความจริงอยู่วันยังค่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่โลกมันยังกลมอยู่นะครับการลบล้างผลพวงของรัฐประหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับคนที่บอกว่าการลบล้างผลพวงของรัฐประหารเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยท่านก็ต้องรอให้โลกมันแบนก่อนนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับมาถึงข้อ2นะครับข้อ2นะครับคณะนิติราษฎรเนี่ยเสนอให้ลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กันยายนนะครับก็มีหลายคนนะครับเขาข้องใจว่าทำไมจึงเจาะจงเฉพาะรัฐประหาร19กันยายน49ทำไมไม่เสนอให้ลบล้างผลพวงของรัฐประหารครั้งอื่นๆด้วยนะครับคำถามนี้เนี่ยอยากจะขอความกรุณาอาจารย์ปูนเทพกิตินุพงศ์เป็นผู้ตอบนะครับขอเรียนเชิญครับครับก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์กฤษสำหรับคำถามที่ท่านอาจารย์กฤษถามมาก็มีหลายท่านนะครับโยนมาว่าทำไมนิติราษฎรเนี่ย
คิดแต่19กันยาทำไมไม่พูดถึงรัฐประหารครั้งก่อนๆด้วยถ้าทุกท่านได้อ่านในแถลงการของเรานะครับเราประกาศและยืนยันอย่างหนักแน่นว่าคณะนิติราษฎรเราไม่เห็นด้วยและคัดค้านกับการรัฐประหารทุกครั้งที่เป็นการทำลายหลักนิติรัฐและประชาธิปไตยดังนั้นในจุดยืนของพวกเราคณะนิติราษฎรเรามองเห็นว่ารัฐประหารทุกครั้งตั้งแต่พุทธศักราช2490เป็นต้นมาเป็นรัฐประหารที่ทำลายนิติรัฐและประชาธิปไตยบางท่านอาจจะย้อนกลับมาอีกว่าถ้าอย่างนั้นทำไมคุณไม่ไปล้างตั้งแต่24มิถุนายน2475ล่ะในมุมมองของเราและผมเชื่อว่าทุกท่านคงมองเหมือนกันว่า24มิถุนายนการอภิวัตเนี่ยเป็นการสร้างให้อำนาจสูงสุดกลับคืนมาเป็นของเราอย่างแท้จริงใครก็ตามแต่ที่บอกว่าให้ไปล้าง24มิถุนายน2475เนี่ยท่านอย่าอ้อมค้อมท่านพูดมาตรงๆเลยดีกว่าว่าท่านไม่ยอมรับท่านไม่เคารพและท่านไม่ต้องการให้อำนาจสูงสุดเนี่ยเป็นของราษฎรทั้งหลายทีนี้เนื่องจากข้อจำกัดหลายๆประการทั้งในทางกฎหมายและในทางเวลาเราจึงคิดเริ่มต้นก่อนเป็นก้าวแรกคือจะเริ่มจากการรัฐประหาร19กันยา2549เพราะเรามองว่ารัฐประหารครั้งนี้เนี่ยยังมีผลกระทบยังส่งผลโดยตรงต่อความขัดแย้งในปัจจุบันผลพวงหลายๆประการก็ยังคงเกิดขึ้นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็เกิดมาจากรัฐประหาร19กันยาดังนั้นความจำเป็นประการแรกที่เราต้องทำก็คือพยายามลบล้างผลพวงรัฐประหาร19กันยา2549และหากสำเร็จแล้วเนี่ยย่อมเป็นไปได้ที่เราจะย้อนกลับไปทำลายผลพวงของการรัฐประหารครั้งก่อนๆที่ขัดกับหลักนิติรัฐและประชาธิปไตยนะครับและสุดท้ายสำหรับคำตอบข้อนี้ผมขอถามเรียนถามทุกท่านที่คัดค้านว่าแค่รัฐประหาร19กันยา2549ครั้งเดียวเนี่ยท่านก็กรีดร้องกันจะเป็นจะตายแล้วถ้าพวกผมเสนอขึ้นมาให้ลบล้างผลพวงรัฐประหารทุกครั้งให้เอาผิดผู้ที่อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยท่านฟังท่านไม่หัวใจวายตายเลยครับขอบคุณมากนะครับคือถ้าพูดด้วยสำนวนของธีระสุธีวรังคูลซึ่งวันนี้ไม่อยู่ในที่นี้เนี่ยนะครับคือมันมีหมาบ้าสองตัวเนี่ยท่านนะครับตัวหนึ่งเนี่ยมันกำลังงับนักแข้งเราอยู่อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันกัดเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสามัญสำนึกของทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยท่านก็ต้องเตะปากตัวที่มันกำลังงับนักแข้งเราอยู่ก่อนถูกไหมครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราถึงค่อยไปเตะนะครับตัวที่มันกัดเราเรียบร้อยแล้วกรุณานั่งลงก่อนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เป็นแบบที่อาจารย์กรุงเทพพูดนั่นแหละครับคือคนที่บอกว่าลบล้างเฉพาะ19กันยายนทำไมไม่ลบล้างรัฐประหารครั้งอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับคำถามแบบนี้เนี่ยมันต่อเจตนาของคนถามนะครับว่าไม่ต้องการให้ลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กันยา49นะครับจึงพยายามเฉยไฉแบ่งเบียนประเด็นเบี่ยงเบนประเด็นนะครับนำรัฐประหารครั้งอื่นมาอ้างนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับต่อไปคำถามข้อที่3นะครับข้อเสนอของคณะนิติราษฎรในประเด็นลบล้างผลพวงของรัฐประหารเนี่ยนะครับมีคนบอกว่าถ้านำไปปฏิบัติจริงเนี่ยก็จะไม่แตกต่างจากการกระทำของคณะรัฐประหารเพราะถือว่าในฐานะของรัฐาธิปัตย์เนี่ยย่อมใช้อำนาจไปในทางใดก็ได้ใช่หรือไม่นะครับประเด็นนี้เนี่ยนะครับขอให้อาจารย์สาวตรีสุขศรีเป็นผู้ตอบนะครับเรียนครับค่ะกราบสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์กฤษนะคะก่อนที่จะตอบคำถามนี้นะคะจริงๆแล้วคำถามนี้ตอบไม่ยากตอบสั้นๆนิดเดียวก็ได้แต่ก่อนที่จะตอบคำถามเนี่ยขออนุญาตวิจารณ์คำถามก่อนนะคะสัก2ประเด็นนะ
ะคะประเด็นแรกก็ประเด็นแรกเลยก็คือถ้าอ่านจากคำถามนี้แล้วเนี่ยเขามีการเอาอำนาจของประชาชนไปเปรียบเทียบกับคณะรัฐประหารนะคะข้อวิจารณ์ข้อแรกเลยก็คือว่าคำถามนี้มันเปรียบเสมือนกับผู้ถามเนี่ยอยู่ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะไม่ได้อยู่ในยุคของระบอบประชาธิปไตยนะคะถ้าเริ่มต้นถามแล้วมีแนวคิดแบบนี้นี่มันก็มีปัญหาอยู่แล้วในตัวคำถามนะคะประเด็นที่สองที่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์คำถามนี้ก็คือว่าถือเป็นคำถามที่เป็นการดูถูกดูแคลนพี่น้องประชาชนมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเอาคณะรัฐประหารที่เป็นผู้ขโมยอำนาจอธิปไตยไปจากประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริงนะคะมีการนำไปเปรียบเทียบกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการดูถูกดูแคลนอย่างมากคราวนี้คำถามนี้จะตอบได้อย่างไรคำตอบสั้นๆ นิดเดียวนะคะคือถามว่าถ้าท่านไปเปิดดูรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือฉบับ2540ก็ตามนะคะ2540ก็ตามเนี่ยท่านจะพบเลยตั้งแต่มาตราแรกๆนะคะก็คือมาตรา3ท่านลองดูซิว่าอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของใครมาตรา3เนี่ยเขียนไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐาธิปัตย์ที่แท้จริงของประเทศนี้ในระบอบประชาธิปไตยก็คือพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ใช่คณะรัฐประหารนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะลบล้างผลพวงของสิ่งที่คณะรัฐประหารทิ้งไว้เนี่ยจึงเอาไปเปรียบเทียบกับการกระทำของคณะรัฐประหารไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามนะคะอันนี้ก็คือคำตอบง่ายๆเลยนะคะว่าเราเนี่ยใช้อำนาจตามระบอบประชาธิปไตยนะคะเมื่อการทำรัฐประหารเนี่ยมันเป็นความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองนะคะเป็นความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองการที่เราลุกขึ้นมาแล้วบอกว่านี่คืออำนาจของเรานะคะเราจะลบล้างสิ่งที่มันผิดกฎหมายจะบอกว่าการกระทำของเราเป็นเรื่องสุดโต่งได้อย่างไรในเมื่อเรากำลังรักษาศักดิ์ศรีของกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับบ้านเมืองนะคะเพราะฉะนั้นคำถามนี้เป็นคำถามที่ต้องบอกตรงว่าใช้ไม่ได้นะคะใช้ไม่ได้สรุปก็คือว่าการลบล้างนะคะการลบล้างผลพวงนะคะซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องลบล้างผลพวงการทำรัฐประหารของคณะรัฐประหารนะคะโดยพี่น้องประชาชนโดยใช้วิธีการลงมติด้วยในภายหลังเพราะว่าเราจะมีการกำหนดเอาบทที่ว่าด้วยเรื่องการลบล้างผลพวงนี้ไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะแล้วก็นำกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้เนี่ยไปขอมติจากประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะมาบอกว่าเราทำผิดหรือว่าเอาเราไปเทียบกับการยึดอำนาจหรือขโมยอำนาจของประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะตั้งคำถามเลยด้วยซ้ำตั้งแต่แรกคงตอบได้แบบนี้ค่ะครับผมมาถึงข้อต่อไปนะครับคือมีหลายคนนะครับเขาข้องใจนะครับบอกว่าการที่คณะนิติราษฎรเนี่ยเสนอให้ลบล้างผลพวงของรัฐประหารเนี่ยคณะนิติราษฎรรู้หรือเปล่าว่าการที่คณะอะไรนะครับคปค.หรือคปก.ใช่ไหมครับนะครับต้องเสียแรงกายแรงใจออกมายึดอำนาจในวันที่19กันยายน2549เนี่ยเป็นเพราะรัฐบาลนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเวลานั้นเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันโกงบ้านโกงเมืองเมื่อเสนอให้ลบล้างผลพวงของรัฐประหารทั้งทีเนี่ยทำไมคณะนิติราษฎรจึงไม่คิดกำจัดเหตุของการรัฐประหารไปด้วยประเด็นนี้อยากให้อาจารย์ปูนเทพสิรินุพงศ์เป็นผู้ตอบนะครับคำถามประเด็นเนี้ยเรื่องเหตุแห่งการรัฐประหารที่คณะปฏิวัติคณะปฏิสังขรณ์ปฏิสนธิอะไรก็แล้วแต่จะยกขึ้นมาอ้างแทบทุกครั้งยกขึ้นมาอ้างแทบทุกครั้งในการเคลื่อนรถถังออกมาเพื่อยึดอำนาจจากราษฎรจากประชาชนไปเขาบอกว่ารัฐบาลปกติรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยใช้อำนาจโดยทุจริตใช้อำนาจโดยมิชอบคำถามก็คือคำถามง่ายๆก่อนแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านทหารทั้งหลายที่มาใช้อำนาจมายึดอำนาจท่านไม่ทุจริตหรอครับท่านทุจริตหรือไม่ทุจริตรัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้งมาทุจริตหรือไม่ทุจริต
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราตรวจสอบได้เราวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ภายใต้รถถังภายใต้กระบอกปืนมันไม่มีหนทางที่เราจะตรวจสอบดังนั้นการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่เหตุแห่งการรัฐประหารถ้าจะเป็นก็เป็นเพียงแค่ความบกพร่องของระบอบประชาธิปไตยที่เราต้องแก้ไขไปในโครงสร้างประชาธิปไตยเท่านั้นครับประเด็นสุดท้ายสำหรับเรื่องนี้ก็คือนอกจากเรื่องการทุจริตตัวเงินตัวอำนาจที่เราเห็นคอร์รัปชันการรัฐประหารเนี่ยเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เรียกว่าคอร์รัปชันอำนาจคุณขโมยอำนาจไปจากประชาชนโดยที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้ยินยอมและไม่ได้อนุญาตให้คุณเอาไปและคุณก็ไปตั้งพวกพ้องของคุณต่างๆเข้ามาอย่างเนี้ยมันไม่ต่างกับข้อกล่าวหาที่คุณกล่าวหากับอีกฝ่ายนึงเลยครับสุดท้ายภายใต้ระบอบประชาธิปไตยผมยังยืนยันอย่างเดิมว่าเราสามารถตรวจสอบได้สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ภายใต้รัฐประหารมันเป็นไปไม่ได้ขอบคุณครับข้อต่อมานะครับมีคนเขาถามนะครับว่าการที่นิติราษฎร์นะครับเสนอให้การนิรโทษกรรมแก่คณะรัฐประหารเป็นโมฆะเนี่ยคิดอย่างนี้มันสุดโต่งเกินไปหรือเปล่าทำไมนิติราษฎร์นะครับไม่ยึดสายกลางแบบที่พระนิกายสลิ่มบางรูปพยายามพร่ำสอนนะครับอีกอันหนึ่งนะครับการทำแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ถือว่าเป็นการตรากฎหมายย้อนหลังเพื่อลงโทษทางอาญาแก่บุคคลหรือเปล่าครับนะครับต้องให้นักกฎหมายอาญาหนึ่งเดียวของเราเป็นผู้ตอบนะครับอาจารย์สาวตรีสุขศรีครับค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะในประเด็นนี้นะคะคงจะต้องมาพูดกันถึงเรื่องหลักในเรื่องการห้ามตรากฎหมายย้อนหลังในทางที่เป็นโทษนะคะถามว่าในเรื่องนี้เนี่ยในการที่ทำให้กฎหมายซึ่งเขียนนิรโทษกรรมให้กับการทำรัฐประหารเนี่ยเป็นการย้อนหลังในทางที่เป็นโทษหรือไม่เราจะต้องตอบคำถามแรกซะก่อนนะคะว่านะคะเราจะต้องตอบคำถามแรกซะก่อนว่าถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะเราต้องมีความชัดเจนในหลักการนะคะว่าการทำรัฐประหารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำรัฐประหารที่เพื่อยึดอำนาจอธิปไตยไปจากประชาชนนั้นเนี่ยมันเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองนะคะถามว่ากฎหมายบ้านเมืองนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนนักกฎหมายอาญานะคะก็จะต้องรีบมาตอบเลยนะคะถ้าใครเป็นนักกฎหมายอาญาควรจะต้องรีบมาตอบตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นนะคะนักกฎหมายอาญาไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนกันหมดนะคะกฎอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะคะคือมาตราที่113มาตรานี้ต้องเรียนตรงๆนะคะว่าณวันนี้ยังไม่ได้ถูกยกเลิกไปไหนยังบังคับใช้อยู่ยังเป็นกฎหมายของเราอยู่แต่มันไม่เคยถูกนำมาใช้จริงๆเลยขออนุญาตอ่านนะคะมาตรา113เนี่ยเขาใช้คำอย่างนี้ค่ะว่าผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อวงเล็บ1ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญวงเล็บ2ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญวงเล็บ3แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักรถ้าเกิดทำแบบนี้กฎหมายมาตรา113ตอบว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานกบฏค่ะระวังโทษประหารชีวิตนะคะหรือจำคุกตลอดชีวิตถ้าเรายึดถือตามหลักการนี้เราต้องบอกว่าคณะรัฐประหารนั้นกระทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองตามมาตรา113แท้ที่จริงแล้วควรจะมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะคะสิ่งนี้ยังคงเป็นความผิดอยู่ตลอดเวลาแต่ความบิดเบี้ยวที่เกิดขึ้นคืออะไรคือมีคนไปยอมรับว่าหลังจากเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขากลายเป็นรัฐาธิปัตย์พอเขาเป็นรัฐาธิปัตย์ปั๊บเขาออกกฎหมายมานี่ละเท่ากรรมตัวเองนะคะบอกว่าที่สิ่งที่ฉันทำไปนั้นไม่ได้ผิดอะไรเลยมาตรา113ไม่มีความหมายถามว่าอย่างนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่
แต่หากประชาชนทุกคนผู้ที่ยึดมั่นในหลักการก็ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ผิดอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะมันผิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณลงจากอำนาจแล้วประชาชนกลับขึ้นมาเป็นรัฐาธิปัตย์โดยชอบด้วยกฎหมายมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันจะผิดอะไรหรือที่เราจะนะคะตรากฎหมายหรือว่ากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อลบล้างสิ่งที่มันเป็นการผิดกฎหมายอยู่ตลอดเวลานะคะให้มันหมดไปนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยจะมาบอกว่าเราย้อนหลังไม่ได้นะคะการตรากฎหมายย้อนหลังเพื่อลงโทษทางอาญานั้นเนี่ยมันหมายถึงนะคะมันหมายถึงในขณะที่มีการกระทำอยู่นั้นนะคะอย่างเช่นถ้ากรณีนี้ก็คือในขณะที่เขารัฐประหารอยู่นั้นเนี่ยหรือยึดอำนาจเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้การกระทำนั้นเป็นความผิดนะคะแต่ต่อมาเนี่ยได้มีการตรากฎหมายขึ้นภายหลังแล้วทำให้สิ่งนั้นเป็นเรื่องผิดอย่างเงี้ยเขาเรียกการย้อนหลังนะคะการย้อนหลังแต่ถามว่ารัฐประหารยังเป็นความผิดอยู่ตลอดเวลาหรือไม่เราต้องตอบว่ามันยังคงเป็นความผิดอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีบทบัญญัติหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะไปลบล้างนะคะผลพวงจากการทำรัฐประหารจึงไม่ใช่เรื่องของการย้อนหลังนะคะถามว่าคำถามนี้เนี่ยถามขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ต้องการอะไรอาจจะต้องให้อาจารย์กฤตตอบเพิ่มเติมนะคะว่าคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามของผู้ที่ไม่รู้กฎหมายเป็นคนถามค่ะขอบคุณค่ะถ้านักกฎหมายอาญาเป็นคนถามก็เห็นทีจะต้องคืนปริญญาบัตรนะครับข้อต่อมานะครับถ้าท่านจำได้เนี่ยนะครับหนึ่งในข้อเสนอที่คณะนิติราษฎร์คิกออฟออกไปเนี่ยก็คือการลบล้างนะครับคำพิพากษาของศาลที่เป็นผลพวงมาจากรัฐประหาร19กันยานะครับพอนิติราษฎร์เสนอแบบนี้เนี่ยนะครับนักกฎหมายใหญ่ทั้งหลายผู้เคร่งครัดในหลักการแบ่งแยกอำนาจเป็นศาลลูกศิษย์ของมงเตสคิเออร์เนี่ยนะครับก็ถามกลับมายังเราทันทีว่าเสนอแบบนี้เนี่ยขัดกับหลักแบ่งแยกอำนาจหรือไม่นะครับคำถามนี้รบกวนอาจารย์จันทจิราเป็นผู้ตอบครับเรียนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพนะคะคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่คงจะมาจากฝ่ายที่มีส่วนได้เสียนะคะก็คือคงจะมาจากฝ่ายตุลาการอันนี้คำถามเนี้ยบอกว่าการเสนอให้ลบล้างคำพิพากษาของศาลเนี่ยเป็นการทำลายหลักแบ่งแยกอำนาจหรือไม่เราต้องเข้าใจก่อนว่าหลักแบ่งแยกอำนาจเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะคะในรัฐประชาธิปไตยประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดนะคะการมีหลักแบ่งแยกอำนาจเนี่ยเพื่อทำหน้าที่ปกป้องอำนาจสูงสุดของประชาชนหลักแบ่งแยกอำนาจเนี่ยทำหน้าที่ให้ประกันก็คือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยผู้ที่จะได้รับผลได้รับความคุ้มครองจากหลักแบ่งแยกอำนาจเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ให้ตรงกับภารกิจของตัวนั่นก็คือทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนองค์กรตุลาการนะคะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเนี่ยพูดถึงที่สุดก็คือมาจากอำนาจที่ประชาชนมอบหมายให้นะคะแล้วองค์กรตุลาการเนี่ยได้ประโยชน์จากหลักแบ่งแยกอำนาจในแง่ที่หลักแบ่งแยกอำนาจเนี่ยมอบความเป็นอิสระให้องค์กรตุลาการเพื่อให้องค์กรตุลาการนั้นทำหน้าที่พิพากษาตัดสินคดีนะคะเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและรักษาระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนนั้นยังคงความเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดเนี่ยเอาไว้นะคะในแง่นี้เนี่ยถ้าองค์กรตุลาการไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวนะคะองค์กรตุลาการที่ไม่ได้หล่นมาจากฟ้านะคะองค์กรตุลาการเนี่ยมาจากอำนาจของเราที่มอบให้เมื่อเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่คำพิพากษาที่มีมาในอดีตนะคะไปรับรองประกาศของคณะปฏิวัตินะคะคำพิพากษาซึ่งออกมาในแนวทางที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยทำลายระบบนิติรัฐเนี่ยคำพิพากษานั้นเนี่ยจะต้องถูกลบล้างได้ด้วยอำนาจของประชาชน
พราะฉะนั้นคำข้อเสนอของคณะนิติราษฎรเราไม่ได้เสนอให้ไปลบล้างทันทีนะคะแต่เราเสนอให้ผลของการลบล้างนั้นเนี่ยเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเสนอกันในวันนี้นะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจะกลับไปถามพี่น้องประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่แล้วก็แสดงความคิดเห็นนั้นโดยการออกเสียงประชามติถ้าพี่น้องรับรัฐธรรมนูญในหลักการที่คณะนิติราษฎรเสนอนะคะก็เท่ากับว่าพี่น้องได้ใช้อำนาจสูงสุดของพี่น้องคือประชาชนนั้นเนี่ยไปลบล้างคำพิพากษาซึ่งในแง่นี้ก็เป็นหลักที่ตรงไปตรงมากับหลักประชาธิปไตยก็คือเมื่ออำนาจของตุลาการมาจากประชาชนประชาชนก็เป็นผู้ที่ลบล้างคำพิพากษาของฝ่ายตุลาการได้เพราะฉะนั้นเรื่องของหลักแบ่งแยกอำนาจนะคะการลบล้างคำพิพากษาไม่ได้ขัดแย้งกับการแบ่งแยกอำนาจเลยในทางตรงกันข้ามการทำลายคำพิพากษาซึ่งไม่เคารพหลักประชาธิปไตยและนิติรัฐเป็นการรักษาไว้ซึ่งหลักแบ่งแยกอำนาจด้วยซ้ำไปขอบคุณค่ะมีข้อสังเกตของท่านอย่างนี้นะครับนะครับคือนักกฎหมายหลายๆคนในบ้านเราเนี่ยนะครับตอมแบ่งแยกอำนาจของเขาเนี่ยมันทำงานจนเวล่ำเวลาครับท่านตอนรัฐมนูล50ประกาศใช้นะครับเขียนให้ฝ่ายตุลาการเนี่ยเข้าไปเป็นกรรมการร่างตั้งสวเนี่ยนักกฎหมายพวกนี้ไม่ได้ออกมาตีคล้องร้องเปล่าเลยครับว่ามันขัดกับหลักแบ่งแยกอำนาจถูกไหมครับให้ฝ่ายตุลาการเนี่ยเข้าไปสรรหาฝ่ายนิติบัญญัติคือสวแต่ทีนี้เนี่ยพอเราจะใช้อำนาจของประชาชนมาลบล้างคำพิพากษาของศาลซึ่งเป็นผลพวงจากรัฐประหารเนี่ยพวกนี้กลับบอกว่าขัดต่อหลักแบ่งแยกอำนาจบ้านนี้เมืองนี้มันก็เป็นอย่างนี้ครับข้อต่อมานะครับมีคนถามนะครับว่านิติราษฎรเอาศาลไทยไปเปรียบเทียบกับศาลนาซีของเยอรมันเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบที่ผิดฝาผิดตัวหรือไม่ศาลไทยเนี่ยไม่ได้ติดหนวดแบบฮิตเลอร์นะครับหลอกมาตั้งเยอะเอาไปเทียบกับศาลนาซีของเยอรมันได้ยังไงรบกวนอาจารย์ปิยบุตรเป็นคนตอบนะครับขอบคุณครับคำถามนี้นะครับตอนที่นั่งประชุมกันทำข้อเสนอเนี่ยนะฮะจะบอกถ้าพวกท่านตรงไปตรงมาว่าพวกผมเดาออกตั้งแต่แรกแล้วครับว่าถ้าข้อเสนอแบบนี้ไปปั๊บแล้วยกตัวอย่างเยอรมันยกตัวอย่างฝรั่งเศสซึ่งเจอระบบเผด็จการเลวร้ายมากๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันจะต้องมีบรรดากูรูนักกฎหมายเนี่ยนะครับจะต้องออกมาพูดทันทีว่าเราเทียบแบบผิดฝาผิดตัว เพราะ19กันยาและเหตุการณ์ต่อเนื่องหลังจากนั้นเนี่ยมันรุนแรงมันหนักหน่วงไม่เท่ากับที่เกิดขึ้นในสมัยนาซีนะฮะอันนี้เราคาดเดากันได้อยู่แล้วนะฮะว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนมาโต้เราเรื่องนี้นะครับผมตอบอย่างนี้ครับคือสาเหตุที่เรายกตัวอย่างเรื่องการลบล้างคำพิพากษาของศาลในสมัยนาซีการลบล้างการกระทำใดๆก็ตามในสมัยระบอบวิชีของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับที่เรายกขึ้นมาให้ท่านเห็นกันเนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เราจะใช้อำนาจของประชาชนเนี่ยกลับไปลบล้างคำพิพากษากลับไปลบล้างผลพวงของรัฐประหารกลับไปลบล้างการกระทำใดๆของสมัยระบอบเผด็จการเนี่ยมันสามารถทำได้นะฮะจุดประสงค์คือเราต้องการจะแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่ามันมีการทำได้ทีนี้ถามต่อว่าเฮ้ยเทียบกันปอนต่อปอนมันหมัดต่อหมัดแล้วเนี่ยนะฮะของสมัยนาซีสมัยวิชีเนี่ยมันแรงกว่าสมัย19กันยาเยอะนะครับคือเวลาท่านพูดแบบนี้เนี่ยนะฮะท่านอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยท่านก็ไปเย้ยววิจารณ์คำพิพากษาศาลนาซีวิจารณ์ระบอบนาซีวิจารณ์ระบอบวิชีว่ามันเลวอย่างนั้นห่วยอย่างนี้ท่านสามารถทำได้เต็มที่เต็มเหนี่ยวเลยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะพูดกันไปถึงไหนตอนถึงไหนได้เต็มที่ทุกอย่างแต่สมมุติว่าท่านอยู่ในผืนแผ่นดินแห่งนี้แล้วท่านคิดจะลองทดสอบวิจารณ์คำพิพากษาของศาลไทยเนี่ยท่านว่าท่านสามารถทำได้อย่างเต็มที่เหมือนที่ท่านวิจารณ์คำพิพากษาศาลนาซีไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับการที่จะตัดสินว่าคำพิพากษานะฮะของศาลไทยซึ่งเป็นมรดกตกทอดเป็นผลพวงต่อเนื่องมาจาก
รัฐประหาร19กันยาเนี่ยนะครับโดยรับเอาสำนวนของคตส.มานะครับรับเอากฎระเบียบที่ประกาศคปค.ตราขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะเอามาตัดสินเนี่ยนะครับการที่จะวิจารณ์คำพิพากษาเหล่านี้เนี่ยนะครับผมถามท่านว่าเราสามารถวิจารณ์นะครับอย่างเต็มที่เปิดเผยได้พอๆกันหรือเท่ากันกับหรือมากกว่าเราวิจารณ์ศาลระบบสมัยนาซีไหมแล้วนะฮะถ้าพอเราวิจารณ์ได้ไม่อย่างได้อย่างไม่เต็มที่มากเข้าแล้วเนี่ยแล้วท่านจะรู้ได้ไงฮะว่าคำพิพากษาของสมัยนาซีกับคำพิพากษาซึ่งเป็นผลพวงจาก19กันยาเนี่ยอันไหนมันแย่กว่ากันนะฮะอันไหนมันถูกต้องตามหลักการมากกว่ากันนะฮะพูดง่ายๆคือผมจะบอกว่าเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราวิจารณ์คำพิพากษาเนี่ยท่านก็เห็นนะฮะวิจารณ์ได้ยากลำบากมากนะครับท่านจะต้องวิจารณ์ในทางวิชาการท่านวิจารณ์แบบเสียหายอะไรมากเนี่ยก็ไม่ได้ท่านสุ่มเสี่ยงที่จะโดนข้อหาต่างๆเต็มไปหมดนะฮะ ไหนจะมีคนในวงการศาลบางกลุ่มบางคนเนี่ยนะครับก็ชอบเอาเรื่องการตัดสินในพระปรมาภิไธยมาเปิดตัวไว้ตลอดเวลาแบบเนี้ยนะแล้วท่านจะวิจารณ์ได้อย่างเต็มที่ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าพอเราวิจารณ์ได้ไม่เต็มที่เราก็ประเมินไม่ได้หรอกครับว่าคำพิพากษาของศาลไทยเนี่ยกับคำพิพากษาจากระบอบนาซีเนี่ยอะไรมันดีกว่ากันนะครับขอบคุณครับมันก็มีคนถามต่ออีกนะครับว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ดีนะครับหรือกฎหมายที่ศาลดังกล่าวหยิบมาใช้ตัดสินคดีก็ดีเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีอยู่ก่อนรัฐประหาร19กันยายน2549แล้วและแบบนี้นิติราชจะมาบอกว่าคำพิพากษาของศาลเนี่ยเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารได้อย่างไรนะครับรบกวนอาจารย์จันทจิราช่วยตอบครับคำถามนี้ก็เป็นคำถามอีกคำถามหนึ่งซึ่งเราก็รู้ไต่นะคะว่าต้องการเอานิติราชเนี่ยไปทะเลาะกับศาลฎีกาแต่ว่าเรื่องนี้เราก็จะตอบในทางวิชาการอย่างนี้นะคะคือที่พูดว่าระบบศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นมีมาตั้งแต่ก่อน19กันยา49นะคะอันนี้ก็จริงแต่ว่าเราจะมาดูเฉพาะตัวขั้นตอนที่ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาคดีเนี่ยคงจะไม่ได้นะคะในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะองค์กรศาลที่ทำหน้าที่ในการตัดสินคดีนะคะมันมีกระบวนการที่ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงเป็นผู้ตั้งประเด็นคำกล่าวหานะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ฟ้องต่อศาลฎีกาเนี่ยมาก่อนหน้าที่จะมาถึงมือของศาลฎีกาในกรณีที่การดำเนินการของศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก่อน19กันยา49กระบวนการในการรวบรวมข้อที่จริงในการตั้งประเด็นฟ้องและในการฟ้องเนี่ยเป็นไปตามระบบกระบวนการในทางอาญาปกตินะคะคือเจ้าพนักงานพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการไปตั้งประเด็นไปแล้วก็ยื่นต่ออัยการแล้วก็ฟ้องไปหรือว่าจะมาจากปปช.นะคะอันนั้นเป็นกรณีปกติแต่ว่าพอหลัง19กันยา49มันมีการตั้งองค์กรพิเศษขึ้นมาองค์กรหนึ่งที่ทำหน้าที่เฉพาะนะคะองค์กรนั้นเนี่ยเรียกว่าคณะกรรมการคตส.ที่เรารู้จักกันสั้นๆว่าคตส.คตส.นี่เองเนี่ยนะคะเป็นหน่วยงานซึ่งทำให้กระบวนการในการทำคดีนะคะตั้งแต่หลัง19กันยา49นะคะคดีจำนวนหนึ่งนั้นมันมีความผิดปกติไปนะคะเพราะว่าคตส.เราดูเรื่ององค์ประกอบของคตส.หรือที่มาของคตส.คตส.นั้นเนี่ยตั้งขึ้นโดยคณะรัฐประหารนะคะ19กันยา49แล้วการตั้งองค์ประกอบคือตัวบุคคลที่ประกอบกันขึ้นเป็นคตส.เนี่ยเป็นการเลือกเป็นรายบุคคลเลยนะคะท่านคงจะได้ข่าวว่ามีผู้ที่ได้รับทาบทามนะคะเป็นคณะกรรมการคตส.เนี่ยบางคนได้ลาออกไปนะคะก่อนที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่นะคะและมีการแต่งตั้งบุคคลบางคนเนี่ยเข้ามานะคะในรายชื่อของคนที่ได้รับแต่งตั้งเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเป็นผู้ที่มีข่าวคราวนะคะ
ว่ามีความขัดแย้งกับบุคคลที่ถูกฟ้องคดีนะคะเป็นจำเลยต่อศาลอาญาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยในทางความยุติธรรมทางอาญาต้นน้ำเลยของกระบวนการฟ้องคดีมาจากองค์กรพิเศษนะคะซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลซึ่งมีข้อสงสัยถึงความเป็นกลางมีข้อสงสัยว่าจะเป็นผู้ที่มีอคติกับผู้ถูกฟ้องคดีนะคะแล้วเป็นผู้ที่รวบรวมข้อเท็จจริงเป็นผู้ที่ตั้งประเด็นเป็นผู้ที่สั่งฟ้องนะคะกรณีอย่างนี้เนี่ยแม้ว่าศาลฎีกานะคะแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยากจะพิจารณาคดีให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างไรเนี่ยนะคะเราก็ถือว่าคดีนั้นเนี่ยเป็นคดีที่มีข้อบกพร่องหรือมีที่ข้อที่น่าตำหนิเสียแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในคำพิพากษาของศาลฎีกาจำนวนนี้ซึ่งมาจากองค์กรพิเศษซึ่งเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการในทางอาญาเราจึงเห็นว่าเป็นคำพิพากษาซึ่งไม่ชอบด้วยระบบนิติรัฐและไม่ชอบด้วยระบอบประชาธิปไตยนะคะนอกจากนั้นแล้วในข้อเสนอของเราไม่ได้เสนอให้ลบล้างคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้วไม่ทำอะไรอีกนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต่างจากเรื่องของการอภัยโทษหรือนิรโทษกรรมนะคะไม่ใช่เป็นการยกโทษให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาข้อเสนอของนิติราษฎร์เนี่ยเป็นการเสนอว่าเมื่อลบล้างคำพิพากษาของศาลแล้วเนี่ยให้กลับไปเริ่มกระบวนพิจารณาในคดีอาญานั้นใหม่นะคะให้มีการสั่งฟ้องนะคะรวบรวมประเด็นหลักฐานเนี่ยด้วยระบบกระบวนพิจารณาที่เป็นปกติซึ่งใช้กับประชาชนคนอื่นเพราะฉะนั้นในแง่นี้ข้อเสนอของนิติราษฎร์เนี่ยจึงเป็นข้อเสนอซึ่งรักษาหลักการของกฎหมายที่เราเรียกว่าหลักความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมายของประชาชนทุกคนนั่นก็คือเราไม่ยินยอมให้มีกระบวนวิธีพิจารณาซึ่งใช้นะคะกับกลุ่มคนโดยเฉพาะมีกระบวนวิธีพิจารณาที่เป็นพิเศษซึ่งใช้บังคับกับคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งจะเป็นการทำลายหลักความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมายนะคะข้อเสนอของนิติราษฎร์จึงเป็นข้อเสนอที่กลับไปเพื่อรักษาหลักการพื้นฐานของระบบนิติรัฐนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะมาถึงคำถามต่อไปนะครับอันนี้จะเกาะเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในต่างประเทศนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้อท้วงติงจากนักกฎหมายใหญ่ท่านหนึ่งนะครับมายังคณะนิติราษฎร์นะครับนักกฎหมายใหญ่ท่านนี้เนี่ยนะครับบอกว่าแม้ว่าข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์เนี่ยท้ายที่สุดแล้วจะเอาไปให้ประชาชนลงประชามตินะครับแต่ประชามติของประชาชนเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งสูงสุดเด็ดขาดเสมอไปนะครับแต่ศาลหรือองค์กรตุลาการเนี่ยสามารถเข้ามาชี้ขาดได้ว่าประชามตินั้นมันขัดต่อกฎหมายหรือไม่นะครับในการอธิบายของนักกฎหมายใหญ่ท่านนี้เนี่ยได้ยกคดีหนึ่งนะครับที่ตัดสินโดยศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาขึ้นมาเป็นตัวอย่างประกอบการพิจารณานะครับและด้วยเหตุที่นักกฎหมายใหญ่ท่านนี้เนี่ยจบการศึกษาจากประเทศเยอรมันนะครับผมก็จะให้คนจบเยอรมันเป็นคนตอบนะครับเรียนเชิญอาจารย์วรเกียรติครับจริงๆคำถามนี้ตอบยากนิดหนึ่งนะฮะวันนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับไม่แน่ใจว่าโดนของจากฝ่ายไหนบ้างหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเข้าใจว่าคงจะพอพูดแล้วก็ท่านก็คงจะฟังผมเข้าใจอยู่นะฮะคือจริงๆเนี่ยเวลาที่เราดูคำถามอันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าอ่านวัตถุประสงค์ของคนถามก่อนนะฮะคนถามเนี่ยเขาถามแบบนี้ขึ้นมาเขาจะอ้างคดีชื่อเนี่ย Perry Schwarz vs Schwarzenegger เนี่ยนะฮะขึ้นมาเนี่ยนะฮะเขาต้องการที่จะบอกว่าประชามติมันไม่ได้ใหญ่สุดหรอกถูกไหมฮะต่อให้เอาอะไรก็ตามไปทำประชามติมาแล้วเนี่ยนะฮะศาลก็จัดการได้อยู่ดีพูดง่ายๆคือเขาจะบอกว่าที่เราเสนอให้เอารัฐมนูลไปทำประชามติเนี่ยนะครับประชามติไม่ใช่ของที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าประชาชนเสียงข้างมากเลยนะครับอาจจะหลงนะครับอาจจะหลงผิดนะฮะแล้วก็ออกเสียงประชามติแบบผิดๆมาเพราะนั้นต้องให้ผู้รู้นะครับผู้ที่เลิศด้วยคุณธรรมทั้งปวงเนี่ยเป็นคนที่ชี้นะครับ
แล้วผู้ที่เลิศด้วยคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะปรากฏนะฮะกายออกมานะครับแล้วก็แสดงความเห็นผ่านคำพิพากษาออกมาแล้วก็เนี่ยจะเหนือกว่านะครับอำนาจของประชาชนนะครับที่แสดงออกผ่านการประชามตินะอันนี้ก็คือการตั้งคำถามได้เป็นการถามแบบนี้นะครับผมทราบว่าคำถามแบบนี้นะเป็นที่ฮือฮามากนะครับใน Facebook หลายคนบอกโอ้โหคนถามนี่นะครับสุดยอดนะครับนิติราษฎร์นี่เจอคำถามนี้นี่ไฟไม่เป็นเลยนะครับไม่รู้จะตอบว่ายังไงนะฮะผมตอบแบบนี้นะฮะคือความจริงในบางอย่างเนี่ยนะครับเวลาที่มันดูดีเนี่ยนะครับมันซ่อนความมั่วอยู่ข้างในคืออันนี้คือว่าอย่างไรความมั่วแรกของคำถามนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยนะครับไอ้คดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะในอเมริกาในเรื่องนี้มันยังไม่เป็นบรรทัดฐานนะครับมันไม่ได้เป็นคดีของศาลสูงสุดของอเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ถามแล้วตีถูกว่าเรื่องนี้เป็นคำพิพากษาของศาลสูงสุดเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่ศาลสูงเนี่ยนะครับก็ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นการให้ข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับที่ไม่ถูกต้องแล้วเป็นประการแรกนะครับทีนี้ประการถัดไปเนี่ยนะครับผมเรียนแบบนี้ว่าตัวอย่างที่มีการยกขึ้นมาว่าศาลเนี่ยนะครับใช้หน้าตุลาการไปบอกว่าโอเคการออกเสียงประชามติเนี่ยนะครับมันขัดต่อกฎหมายและด้วยเหตุดังกล่าวการออกเสียงประชามติจึงใช้ไม่ได้เนี่ยท่านต้องลงไปดูในรายละเอียดนะครับของคดีว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะฮะผมเล่าท่านฟังแบบนี้นะครับว่าในอเมริกาเนี่ยนะครับเขาปกครองในระบบสหพันธรัฐนะฮะระบบสหพันธรัฐหมายถึงว่ามีสหรัฐอเมริกานั้นนี่แหละครับเป็นสหพันธ์นะฮะแล้วก็ครอบบรรดามลรัฐทั้งหลายทั้งปวงนะฮะซึ่งเป็นคนละระบบกับบ้านเราบ้านเราเนี่ยเป็นรัฐเดี่ยวนะฮะรัฐธรรมนูญเขียนบอกให้เราเป็นรัฐเดี่ยวนะฮะถ้าสมมติว่าประเทศไทยเป็นสหพันธรัฐนี่นะครับมันก็อาจจะบอกว่าโอเคเรามีสหพันธรัฐไทยหรือสหพันธรัฐสยามอย่างนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมีมลรัฐอุดรนะครับมลรัฐอีสานมลรัฐทักษิณนะครับอะไรพวกนี้ขึ้นมาถูกไหมและบรรดามลรัฐเหล่านี้ก็จะประกอบกันขึ้นนะฮะแล้วก็กลายเป็นสหพันธรัฐนะฮะเวลาที่เขาแบ่งอำนาจหน้าที่เนี่ยนะครับในระบบกฎหมายแบบนั้นเนี่ยเขาแยกอำนาจหน้าที่ของสหพันธ์กับมลรัฐเอาไว้นะฮะแต่ละมลรัฐก็จะมีธรรมนูญการปกครองของมลรัฐของตัวเองนะฮะแต่ว่ามลรัฐเนี่ยต่ำกว่าสหพันธ์นะฮะเพราะนั้นก็ต้องถูกตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายสูงสุดนะฮะก็คือกฎหมายของสหพันธ์นะฮะทีนี้คดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าศาลเนี่ยนะครับบอกว่าการทำประชามติไม่ชอบเนี่ยนะครับมันเป็นการกระทำในระดับมลรัฐนะฮะคือมันเป็นกรณีของอำนาจที่ประชาชนไปออกเสียงเนี่ยมันเป็นอำนาจระดับมลรัฐเท่านั้นนะฮะแล้วศาลก็บอกว่าโอเคการออกเสียงประชามติเนี่ยมันไปขัดนะครับกับกฎหมายที่มันอยู่สูงกว่านะฮะอุปมาเหมือนกับประเทศเราเนี่ยนะฮะผมสมมติตัวอย่างสักตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะฮะสมมติว่าในอนาคตเนี่ยนะครับประเทศไทยยอมให้ประชากรเนี่ยนะครับในเขตเทศบาลแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับเขามีสิทธิ์ในการออกเสียงประชามติในการผ่านเทศบัญญัติเพื่อใช้บังคับในเทศบาลแห่งนั้นเนี่ยนะฮะโอเคเวลาที่ทำก็มีการร่างเทศบัญญัติขึ้นมาแล้วก็เอาร่างเทศบัญญัติเนี้ยไปถามประชาชนนะครับในเขตเทศบาลนั้นว่าอยากให้ร่างพระราชบัญญัติร่างเทศบัญญัติเนี้ยเป็นกฎหมายไหมนะฮะประชาชนเสียงข้างมากในเขตเทศบาลนั้นก็บอกว่าอยากจะให้ร่างเทศบัญญัตินี้เป็นกฎหมายก็ออกเสียงประชามติผ่านไปนะฮะแต่ปรากฏว่าประชาชนที่เป็นฝ่ายน้อยกว่าเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ร่างเทศบัญญัติอันเนี้ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญของประเทศนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้เขาก็อาจจะฟ้องคดีไปที่ศาลได้นะฮะศาลก็อาจจะชี้ได้นะครับว่าการออกเสียงประชามตินั้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดทำกฎหมายเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับของประเทศนะฮะและที่เหตุดังกล่าวเนี่ยร่างเทศบัญญัตินั้นเนี่ยนะครับแม้ผ่านการออกเสียงประชามติมาก็ใช้ไม่ได้อันนี้ทำได้เพราะว่าอำนาจเนี่ยมันเป็นอำนาจคนละระดับนะฮะแต่ทีนี้ที่เรากำลังจะทำเนี่ยผู้ตั้งคำถามกรุณาฟังให้ดีๆนะฮะแล้วก็กรุณาฟังให้เข้าใจนะครับที่เราจะทำเนี่ยที่เราบอกว่าให้ออกเสียงประชามติเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เอาเทศบัญญัติไปออกเสียงประชามติที่เราจะทำเนี่ยมันคือการออกเสียงประชามติในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศถูกไหมฮะและเมื่อประชาชนออกเสียงประชามติแล้วนี่นะครับไม่มีใครที่ไหนทั้งนั้นเนี่ยนะครับที่จะเบรกการออกเสียงประชามติของประชาชนได้ครับเพราะอำนาจของประชาชนในการออกเสียงประชามตินี้คืออำนาจสูงสุดแล้วนะครับเท่าที่ประเทศใดที่หนึ่งจะมีอยู่พูดง่ายๆนะครับการอ้าง
การอ้างคำถามแบบนี้นะฮะมันเป็นการถามที่ผิดฝาผิดตัวนะฮะแล้วคนที่อ่านคำถามเองไม่เข้าใจนะเห็นมีการอ้างภาษาฝรั่งคนถามเป็นระดับด็อกเตอร์มาเนี่ยก็มาถามเนี่ยก็อาจจะเคลิ้มไปตามนั้นนะฮะจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นความเข้าใจผิดของคนถามนะฮะมันไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะ อีกอย่างนึงเนี่ยนะครับก็คือว่าในอเมริกาเองเนี่ยเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องการที่ผู้พิพากษาเนี่ยนะครับอาจจะบอกว่าการออกประชามตินะครับในระดับมลรัฐไม่ชอบเนี่ยนะฮะเขาทำได้เพราะว่าผู้พิพากษาของเขาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะในระดับล่างคือมีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยฉะนั้นเวลาที่เปรียบเทียบเนี่ยนะฮะกรุณาเปรียบเทียบให้หมดนะฮะดูบ้านเราสิครับว่ามาจากไหนถูกไหมฮะดูด้วยนะครับว่าผู้พิพากษาในระบบกฎหมายของไทยเรานั้นเนี่ยนะครับมีจุดก่อเกี่ยวเชื่อมโยงกับประชาชนตรงไหนแต่ท่านไม่ต้องกลัวฮะเดี๋ยวในตอนเซสชั่นถัดไปเนี่ยเราจะเสนอนะครับกรอบการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีอันนึงโดยเฉพาะนะฮะพูดถึงเรื่องผู้พิพากษาและความชอบธรรมในประชาธิปไตยเอานะก็ชัดเจนนะครับว่าอันนี้เป็นคำถามที่อาจจะดูดีนะฮะในทางวิชาการนะแต่ว่าเป็นคำถามที่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยนะคุณถามก็ไม่เข้าใจผิดนะฮะก็จบคำถามจบการตอบคำถามนี้ครับครับขอบคุณครับอีกคำถามหนึ่งที่จะถามอาจารย์วรเจตนะครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ2549นะครับมีคนก็ถามนะครับว่ารัฐธรรมนูญ2549เนี่ยได้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับเมื่อมันถูกยกเลิกไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะยังสามารถถูกยกเลิกซ้ำได้อีกหรือไม่นะครับเรียนถามอาจารย์วรเจตอีกครั้งนึงครับคำถามดีเท่มากเลยฮะคืออาจารย์ปิดถามคำถามเท่ๆนะฮะสองคำถามนะฮะกับผมนะฮะคืออย่างนี้ฮะผมเรียนได้อย่างนี้ก่อนนะครับว่านักกฎหมายไทยเนี่ยนะฮะคือต้องเข้าใจว่านักกฎหมายจำนวนมากของบ้านเราเนี่ยมีความช่ำชองและเชี่ยวชาญมากๆนะครับหลังจากที่มีการทับประหารแล้วในการไปเขียนกฎหมายนะครับยกเว้นการเอาผิดกับผู้ที่ทำรัฐประหารเขียนกฎหมายให้มีการนิรโทษกรรมนะฮะเขาเชี่ยวชาญมากเพราะว่าทำจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะจากเจเนเรชันสู่เจเนเรชันพูดง่ายๆที่มีการสั่งสมประสบการณ์นี่นะครับในการทำกฎหมายนะครับไม่ให้เอาผิดกับคนซึ่งเอารถถังเอาปืนมาปล้นอำนาจนะครับของประชาชนนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับไอความเชี่ยวชาญที่เกิดท่านไปดูเนี่ยนะฮะในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยมันพัฒนานะครับทักษะขึ้นมากเป็นลำดับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนพัฒนาถึงขีดสูงสุดเนี่ยนะครับในการทำรัฐประหารนะครับวันที่19กันยายนปี49อันนี้พัฒนาถึงจุดสุดยอดนะคือถ้าเป็นกำลังภายในคือบรรลุถึงนะฮะลมปราณนะครับมันนิกสังยีขั้นที่10นะฮะสูงสุดเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการประกาศเนี่ยนะครับให้เป็นโมฆะต้องเข้าใจแบบนี้นะฮะพอรัฐเขารัฐประหารเสร็จเนี่ยนะฮะท่านดูเทคนิคในทางกฎหมายนะฮะเขาทำรัฐประหาร19กันยา49นะฮะเขายึดอำนาจได้เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยครับเขาก็มีการจัดทำรัฐธรรมนูญชั่วคราวขึ้นมานะฮะเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวนะฮะพุทธศักราช2549เขียนขึ้นมาเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยนะครับมันมีมาตราอยู่2มาตราคือมาตรา36กับมาตรา37มาตรา1เนี่ยนะครับบอกว่าให้นิรโทษกรรมนะครับให้กับผู้ที่ยึดอำนาจพูดแบบภาษาชาวบ้านนะฮะมีมาตรา1บอกให้นิรโทษกรรมนะครับให้กับผู้ที่ยึดอำนาจอีกมาตรา1บอกว่าการกระทำเนี่ยนะครับภายหลังการยึดอำนาจแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันจะผิดกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดคนที่กระทำนั้นเนี่ยนะครับพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงไม่ว่าใช้อำนาจที่มีบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยนะครับในลักษณะไหนเนี่ยให้มันมีผลใช้ได้ในทางกฎหมายเขาเขียน2อันนี้เนี่ยนะครับเอาไว้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49อันเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นโดยตรงภายหลังจากรัฐประหารถูกไหมทีนี้รัฐธรรมนูญ2มาตรานี้นะฮะมันก็ใช้มาเรื่อยๆนะฮะใช้มาเรื่อยๆจนกระทั่งนะฮะต่อมาเนี่ยนะฮะก็มีการจัดทำรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือรัฐธรรมนูญปี50แล้วก็มีการเอาให้ประชาชนออกเสียงประชามตินะครับในรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับมันมีบทบัญญัติมาตราหนึ่งนะฮะซึ่งเราทุกคนรู้จักกันดีคือบทบัญญัติมาตรา309ถูกไหมฮะหลายคนเนี่ยคงรู้จัก309เป็นมาตราสุดท้ายนะครับ
แล้วก็เป็นมาตราที่บอกว่าการกระทำใดๆนี่นะครับที่กระทำขึ้นอันเป็นผลมาจากรัฐประหารแล้วก็ต่อเนื่องมาเนี่ยนะครับที่รับรองเอาไว้ในรัฐธรรมนูญปี49เนี่ยนะครับว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ให้ถือว่าการกระทำอันนั้นเนี่ยนะครับชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมายพูดง่ายๆนะครับมาตรา309เนี่ยนะครับของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะฮะบัญญัตินะครับรับรองการกระทำนะฮะให้มันถูกต้องมีโทษกรรมไปตลอดกาลผมเข้าใจว่าถ้าเขาทำได้ในทางกฎหมายเนี่ยเขาอาจจะเขียนตอบอีกนิดนึงนะครับว่าให้ถือว่าการกระทำของคณะคปภ.นั้นเนี่ยนะครับชอบด้วยกฎหมายทั้งพบนี้และพบหน้าง่ายๆครับคือเขาอยากจะให้มันชอบด้วยกฎหมายทุกชาติพบไปนะฮะแม้กระทั่งเขาพระสุเมนเปื่อยเป็นตรงแล้วไอ้นี่ก็ยังชอบด้วยกฎหมายอยู่นะครับทีนี้พอเราบอกแบบนี้เราบอกว่าโอเคเทคนิคใช้เทคนิคทางกฎหมายแบบนี้ใช่ไหมฮะสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันจะต้องถูกลบล้างโดยความถูกต้องอาธรรมเนี่ยนะครับมันจะต้องถูกลบล้างด้วยธรรมะนะฮะถ้าการกระทำนี่นะครับอเมริกันมีโทษกรรมมันเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเพราะไปเท่ากับไปลบล้างความผิดให้กับคนที่ทำผิดเนี่ยนะฮะมันต้องมีการกระทำที่มันถูกต้องไปชำระชะล้างมันได้อันนี้เป็นเรื่องเป็นหลักธรรมดามากๆนะครับทีนี้ถามว่าเราทำยังไงฮะเราก็เสนอเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไปประกาศให้รัฐธรรมนูญ3637มันเป็นโมฆะเสียฝ่ายคนตั้งคำถามนี้เนี่ยเขาก็ทำเก๋ไก๋นะครับไขสื่อไปบอกว่าไอ้รัฐธรรมนูญ3637เนี่ยมันอยู่ในบทในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49ซึ่งมันเลิกไปแล้วผู้ได้เขาถามว่าเอ๊ะนิติราชเนี่ยเพี้ยนแล้วหรือจะไปยกเลิกรัฐธรรมนูญที่มันยกเลิกไปแล้วอันนี้คือเวลาที่เขาถามคำถามแบบนี้นะในย่างเขาคือว่าไม่ต้องการให้ไปแตะต้องรัฐธรรมนูญยกเลิกไปแล้วนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราเลิกแต่มาตรา309นี่นะฮะถือว่าเราเลิก309ได้จริงเนี่ยเขาก็จะบอกอีกว่าไอ้การนิรโทษกรรมเนี่ยมันทำสำเร็จเสร็จไปแล้วนะครับในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49เห็นไหมฮะเห็นเทคนิคของเขาไหมฮะเขาทำซ้อนกัน2ชั้นทำซ้อนกันแบบนี้ตกตาเราไม่ได้หรอกนะครับเราก็บอกว่าที่เราจะทำเนี่ยนะครับและกรุณาฟังให้ชัดๆนะฮะผมพูดจนคอแหบเสียงแหบแล้วเนี่ยนะฮะฟังให้ชัดๆนะคุณตั้งคำถามแบบนี้นะฮะเราไม่ได้ยกเลิกนะครับรัฐธรรมนูญปี49ที่ยกเลิกไปแล้วฮะเท่านั้นมันไม่พอหรอกเราไม่ทำแบบนั้นฮะแต่เราทำยิ่งไปกว่านั้นครับคือเราบอกว่านะครับเราจะใช้อำนาจของประชาชนที่เป็นรัฐาธิปัตย์นี่นะครับไปประกาศว่าบทบัญญัติมาตรา36มาตรา37ที่นิรโทษกรรมนี่นะครับให้กับคนทำรัฐประหารนั้นเนี่ยถือว่าเสียเปล่าไม่เคยมีขึ้นมาก่อนในระบบกฎหมายแล้วผลของมันคืออะไรฮะผลของมันก็คือว่าอย่างที่ผมเคยพูดนะเราก็พุ่งตรงไปนะครับทำลายกล่องดวงใจนะครับของการทำรัฐประหารนั่นเองนะพุ่งตรงไปทำลาย3637เนี่ยที่เขารักษาไว้ด้วยชีวิตนะฮะทำลายมันเสียเมื่อทำลาย3637แล้วเนี่ยนะครับผลก็คือว่าไม่เคยมีการนิรโทษกรรมบทบัญญัติมาตรา309ก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าไป309ไปเชื่อมโยงกับ3637เมื่อเราบอกว่า3637ไม่เคยมีอยู่ก็เท่ากับไม่เคยมีการนิรโทษกรรมเมื่อไม่เคยมีการนิรโทษกรรมครับก็ถือว่าไม่เคยมีการยกโทษให้นะฮะกับคนที่กระทำความผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับก็เท่ากับว่าการกระทำรัฐประหารที่เป็นความผิดฐานเป็นกบฏตามมาตราตามประมวลกฎหมายมาตรา113ที่อาจารย์สาวตรีพูดไปเนี่ยยังมีอยู่และท่านทั้งหลายนะครับที่ทำการอันนานด้วยนะครับวันนี้อาจจะเป็นประธานกองดูกองดองอะไรก็ตามเนี่ยนะครับท่านต้องกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะบทบัญญัติที่รับรองการนิรโทษกรรมของท่านนั้นถูกทำลายลงเรียบร้อยแล้วอันนี้ชัดเจนนะครับไม่ใช่เรื่องยกเลิกไม่ใช่ยกเลิกการยกเลิกนะฮะและกฎหมายที่ถามคำถามนี้กับผมนะฮะกรุณาฟังให้เข้าใจนะครับแล้วอย่างที่บอกฮะเขียนกฎหมายแบบนี้ตกตาเราไม่ได้หรอกนะครับ
ขอบคุณนะครับก็ชัดเจนนะครับมาถึงคำถามต่อไปนะครับเกี่ยวข้องกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับคือในเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เดี๋ยวจะเสนอต่อไปในช่วงที่3เนี่ยนะครับคณะนิติราษฎร์เนี่ยเสนอให้หยิบรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกของประเทศไทยเนี่ยมาใช้เป็นโมเดลในการยกร่างนะครับก็มีคนถามมายังคณะนิติราษฎร์นะครับว่าทำไมนะครับจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกด้วยนิติราษฎร์เนี่ยมีอะไรซัมติ้งรองกับรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกหรือเปล่านะครับคำถามนี้เนี่ยขอให้อาจารย์ถาปนันเป็นผู้กรุณาช่วยตอบครับจริงๆเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของพวกเราเพราะว่าจริงๆเวลาเราพูดถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเราก็จะนึกถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใกล้ๆใช่ไหมฮะฉบับที่ใกล้ๆหรือฉบับที่มีมาก่อนเนี้ยนะครับคราวนี้พวกเราเนี่ยได้เสนอว่าถ้านะครับจะให้อุดมการประชาธิปไตยเนี่ยมันฝังรากลึกลงไปในแผ่นดินนี้จริงจังนะครับเราควรจะย้อนกลับไปหาอุดมการอย่างนี้เนี่ยนะครับที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งบนแผ่นดินไทยเช่นเดียวกันเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นะครับแล้วตามมาด้วยการประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว2475นะครับถ้าใครยังจำได้ก็เป็นมอตโต้ของคณะนิติราษฎร์ด้วยนะฮะผู้นำคณะราษฎรฝ่ายพลเรือนบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา1นะครับอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าการย้อนกลับไปสู่อุดมการณ์อันนี้นะครับอย่างมั่นคงแล้วก็ดึงกลับมานะครับแล้วก็ทำให้พวกเรานะครับในแผ่นดินนี้เห็นคุณค่าของการที่ประชาชนนั้นเป็นเจ้าของอำนาจตัวจริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับอันนี้คือผลพวงของคณะราษฎรนะครับจริงๆอาจารย์โรเจอร์เคยพูดแล้วด้วยซ้ำไปว่าคณะนิติราษฎร์เองนะครับเป็นหน่วยงานนะฮะที่รับงานนะครับจากคณะราษฎรมาทำต่อนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับคืออุดมการณ์หรือแนวทางที่คณะนิติราษฎร์เนี่ยอยากจะเสนอพวกเรานะครับแล้วก็ได้เสนอแล้วว่าถ้าอยากจะสืบสานอุดมการณ์ตรงนี้อย่างแท้จริงนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูครับว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว2475นะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2475นะครับฉบับ10ธันวาคมแล้วรัฐธรรมนูญฉบับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489นะครับทั้ง3ฉบับเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจประวัติศาสตร์นิดนึงจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนแปลงในรูปแบบแล้วก็องค์กรเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอบสนองความต้องการแล้วก็อุดมการณ์แบบประชาธิปไตยเนี่ยค่อยๆดีขึ้นจนกระทั่งนะครับมีการประกาศใช้ในปี2489แต่ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อมีการรัฐประหารปี2490นะครับและถ้าเกิดเรายังจำได้ปี2490นี่แหละครับที่ทำให้เมืองไทยต้องเผชิญกับวงจรอุบาทจนกระทั่งถึง19กันยายน2549นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะครับอุดมการณ์ที่ฝังรากลึกลงมาในระบบกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับ2475นะครับ3ฉบับแรกเนี่ยเป็น3ฉบับที่เราควรที่จะต้องพิจารณานะครับแน่นอนว่ามันไม่เก่าไปหรือมันไม่โบราณไปหรือนะครับอันนี้ก็ตอบได้ว่านะครับมันคงมีบางส่วนที่อาจจะพ้นสมัยไปแล้วอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่านะครับในขณะเดียวกันเราก็ยังไม่ลืมนะฮะที่เรามีกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ2540นะครับซึ่งเป็นฉบับที่พวกเราเนี่ยช่วยกันประคับประคองช่วยกันร่างแล้วก็ประกาศออกมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คณะนิติราษฎรเสนอเนี่ยนะครับนอกจากรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกแล้วเนี่ยนะครับยังเสนอให้นำเอารัฐธรรมนูญฉบับ2540นะครับซึ่งเป็นผลงานของพวกเราเนี่ยนะครับมาพิจารณาประกอบด้วยนะฮะเพื่อให้ระบบโครงสร้างสถาบันนะครับทางการเมืองแล้วก็อุดมการณ์รวมทั้งความก้าวหน้านะครับในแง่ของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่มีขึ้นในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ2540เนี่ยมันกลับมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นระบบยิ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอบง่ายๆครับทำไมต้อง3ฉบับก็เพื่อ นำอุดมการประชาธิปไตยนั้นนะครับที่สืบทอดกันในรัฐธรรมนูญฉบับ3ฉบับนั้นเนี่ยกลับมาสู่ยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับส่วนนะครับในแง่ของรัฐธรรมนูญฉบับต่อๆมาเราคงเห็นได้นะครับก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่
ตั้งแต่2490เป็นต้นมานะครับจนกระทั่งถึง2550เนี่ยมันก็ล้มลุกคุกคามมาโดยตลอดผ่านการปฏิวัติรัฐประหารตั้งคณะรัฐบาลและมีการเลือกตั้งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราจะกลับไปหาอุดมการประชาธิปไตย3ฉบับแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่สมควรนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับและผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยนะฮะยิ่งจะสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับเป็นปีครบรอบ80ปีนะครับของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะคณะนิติราษฎรก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับเดี๋ยวเราจะเสนอร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุดมการประชาธิปไตยจาก2475เป็นต้นมานั้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาถึง2540นะครับจะช่วยเป็นพื้นฐานเป็นแนวทางเป็นคบไฟให้พวกเรานะครับเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแล้วที่สำคัญที่สุดอำนาจสูงสุดนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายครับขอบคุณครับมาถึงคำถามข้อสุดท้ายนะครับคำถามนี้เนี่ยนะครับคนถามบอกว่าถามแบบเปิดอกเลยนะครับไอ้ที่เสนอให้ลบล้างผลพวงของรัฐประหาร19กันยา49เนี่ยทำเพื่อทักษิณหรือเปล่านะครับเมื่อเขาถามมาแบบเปิดอกนะครับเดี๋ยวก็จะให้อาจารย์ถาปนันท์นะครับเป็นตัวแทนของคณะนิติราษฎรเปิดใจตอบคำถามนี้ครับเชิญครับฟังคำถามแล้วเกิดความคิด2ประการฮะอารมณ์ด้วยนะฮะอย่างแรกคือของขึ้นครับอย่างที่2คือเสียดายจริงๆครับถ้าเกิดว่าคนถามเนี่ยเป็นนักกฎหมายนะครับผมจะเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเสมอบางทีว่าท่ามกลางการแย่งชิงอำนาจเนี่ยนะครับนักกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าเป็นผู้ที่จะต้องมองแล้วก็ชี้ให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าอะไรคือกติกาสังคมที่ทุกคนต้องยอมรับในท่ามกลางการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีกติกาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหาพวกเรานะครับสนับสนุนทักษิณช่วยเหลือทักษิณนะฮะผมอยากบอกจริงๆว่าพวกเราพูดถึงทักษิณมากมายขนาดนั้นเลยเหรอฮะที่พูดที่ชี้แจงอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับหลักการของบ้านเมืองประชาธิปไตยนิติรัฐนะฮะผมอยากจะถามกลับไปเหมือนกันว่าแล้วคุณเป็นนักกฎหมายคุณไม่ได้เรียนสิ่งนี้มาเลยเหรอถ้าเป็นนักกฎหมายแล้วมองไม่เห็นกติกาบ้านเมืองความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายท่ามกลางพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับเป็นผมคืนปริญญาบัตรดีกว่าเข้าใจว่าคงจะตอบไปแล้วนะฮะนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่นิติราษฎร์ทำมาทั้งหมดนะครับคุณทักษิณนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะครับพวกเรานี่แหละจะจัดการคุณทักษิณเองถ้ามีปัญหาแต่ไม่ใช่มีหนูตัวเดียวเผาบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะครับความชัดเจนของพวกผมเนี่ยมันชัดอยู่แล้วเราพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยน้อยมากคุณทักษิณอย่างมากเป็นนายกได้80 90ปีก็ไปแล้วถูกไหมฮะถ้าจะให้เป็นต่อนะถ้าจะให้เป็นต่อแต่ว่ายังไงก็ตามระบบต้องอยู่ครับโครงสร้างอุดมการณ์และนิติรัฐต้องอยู่ครับนี่คือสิ่งที่นิติรัฐต้องการครับขอบคุณครับรายการตอบโจทย์ของเรานะครับก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะครับ